ระดับผู้นำนะฮะกลุ่มเศรษฐกิจของเอเปเนี่ย รวมถึงมีวาระต่างๆเนี่ยพรุ่งนี้จะมีต่ออีกวันหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการชุมนุมแน่นอนฮะมันก็มีควบคู่กันไปในทุกๆก,การประชุมระดับโลกแบบนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์วันนี้แน่นอนก็มีปะทะากันบ้างเพีแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงจนนําไปถึงเรื่องของการทําให้การประชุมเนี่ยมีปัญหาขึ้นได้ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการประชุมเอเปกหรือว่าการประชุมกลุ่มความร่วมมือเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความสําคัญระดับโลกนะหลายคนบอกเออเคยได้ยินมา เอเปกเอเปกตั้งนานแล้วเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยความสําคัญก็คือว่าเขาเนี่ยครอบคลุมเรื่องของมูลค่าการค้ากินเฉพาะ21ะเขตเศรษฐกิจที่เราประชุมร่วมกันเนี่ย<ะ>ครึ่งหนึ่งของมูลค่าเศรษฐกิจของโลกนะคะซึ่งถือว่ามีความสําคัญมากแล้วก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหลังจากก่อนหน้านี้หลายสิบปีแล้วคะ่ะที่เราเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมานะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่า ถ้าเกิดเป็นพื้นที่กรุงเทพที่อยู่ในพื้นที่การประชุมเนี่ยเขาจะมีการปิดถนนทั้งหมด20เส้นทางด้วยกันแล้วก็ประชุมระดับผู้นำเนี่ยเริ่มขึ้นวันนี้วันแรกรและพรุ่งนี้19พฤศจิกายนนะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายประเทศเนี่ยหลายเขตเศรษฐกิจเนี่ยเดินทางมาแล้วใหญ่ๆทั้งนั้นอย่างเช่น จีนสีจิ้นผิงเองผู้นำจีนเม่เมื่อวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปรับนะบนะคะซึ่งคุณผู้ชมคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการลงมารับสื่อมวลชนด้วยนะในส่วนประชุมการเห็นชาติเศรษฐกิจเนาะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง